สวัสดีค่ะในช่วงที่อากาศหนาวๆนะคะได้ทานอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยทำให้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีเลยล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะมาทำซุปชนิดนึงที่ชาวอิตาเลียนเขาเรียกว่าซุปปลานะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นซุปซีฟู้ดนั่นแหละค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนะต้มเจ้าปลาหมึกยักษ์ก่อนค่ะเพราะว่าเจ้าปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันใช้เวลาต้มค่อนข้างนานค่ะกว่าที่มันจะนิ่มนะคะมาต้มไปก่อน30นาทีค่ะต้มกับพาสลีย์หอมใหญ่นะคะขึ้นช่ายฝรั่งแล้วก็เกลือค่ะและนี่คือปลานะคะที่จะใช้ทำซุปในวันนี้ด้วยค่ะปลาอะไรนะก็ไม่รู้นะคะว่ามันชื่อว่าอะไรบ้างเนาะเป็นปลาทะเลนะคะก็จะทำการแล่นะคะแล่เอาเฉพาะเนื้อนะคะออกมาปลา2ชนิดนี้จะสุกง่ายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใส่ทีหลังสุดแล่เอาเนื้อปลาออกแล้วนะคะในส่วนของตัวก้างหัวกับก้างเนี่ยนะก็จะนำไว้ทำน้ำซุปค่ะเอาไว้ต้มเป็นน้ำสต๊อกค่ะในการทำซุปในครั้งนี้ค่ะพอได้เนื้อปลาแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการดึงเอาก้างปลาออกเวลาทานนะคะเวลาทานไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเจอก้างเจออะไรอย่างนี้มันก็จะสะดุดทำให้เวลาทานแล้วมันสะดุดอาจจะไปติดคอบ้างอะไรบ้างค่ะก็ต้องดึงเอาก้างออกให้ละเอียดทุกชิ้นทุกตัวเลยนะคะก้างเล็กก้างใหญ่ดึงออกให้หมดค่ะมาต้มน้ำซุปค่ะโดยใช้พวกพาสลีย์หัวหอมแครอทนะคะแล้วก็ต้นขึ้นช่ายฝรั่งค่ะหัวปลาก้างปลานะคะที่ทำการแล้วเนื้อออกนะคะแล้วก็มีหัวกุ้งด้วยค่ะหัวกุ้งนี้ก็คือล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เลือกเอาเฉพาะหัวที่มันแบบไม่ดำไม่มีขี้ในหัวข้างในนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเจอเม็ดทรายมันจะเจอทรายในหัวมันค่ะต้องเลือกเอาแบบหัวที่แบบสะอาดสะอาดไม่มีความดำนะคะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเอามาทั้งหัวแบบนี้เนี่ยมันจะมีความมันหัวในหัวกุ้งมันจะมีมันจะทำให้น้ำซุปอร่อยยิ่งขึ้นค่ะต่อไปหอยแมลงภู่ค่ะมาทำหอยแมลงภู่ให้มันสุกให้มันอ้ากันนะคะใส่กระเทียมใส่น้ำมันมะกอกนิดหน่อยใส่กระเทียมลงไปด้วยมันจะทำให้หอยแมลงภู่มีความหอมขึ้นมาหอมจริงนะหอมมันเวลาโดนน้ำมันมะกอกกับกระเทียมเนี่ยมันจะมีความหอมมากค่ะก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะปิดไว้แป๊บเดียวค่ะมันก็สุกแล้วทีนี้ก็มาดึงเอาม้อยนะคะเอาหอยแมลงภู่ออก
ส่วนน้ำหอยแมลงภู่ก็เก็บไว้เดี๋ยวจะได้ใช้ในเพลาต่อไปเจ้าหมึกยักษ์ที่ต้มไว้แล้วนะคะ30นาทีปล่อยให้เย็นเรียบร้อยแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นพอประมาณพอคำนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปในส่วนของสมุนไพรนะคะที่จะทำซุปในวันนี้ก็จะมีนะคะเราใช้เป็นหอมแดงค่ะ1หัวนะคะแล้วก็มีพาสลีย์สับกระเทียมสับนะคะพาสลีย์นะสับแยกระหว่างก้านกับใบค่ะที่ไม่ใส่ก็คือพริกนะคะพริกนี่เอาไว้ทำพาสต้าค่ะน้ำมันมะกอกนิดหน่อยนะคะวันนี้ใช้เป็นหม้อดินนะคะการทำซุปแล้วก็นำกระเทียมสับก้านพาสลีย์นะคะแล้วก็หอมแดงค่ะลงไปผัดให้หอมจากนั้นก็ใส่หมึกยักษ์ลงไปนะคะตามลูกกุ้งเติมไวน์ขาวนิดหน่อยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะพอไวน์ระเหยแล้วนะคะแอลกอฮอล์ในไวน์ระเหยก็ตามด้วยเนื้อมะเขือเทศกระป๋องค่ะหรือใครจะใช้เป็นเนื้อมะเขือเทศสดสดสดสับลงไปเลยก็ได้นะคะหรือเป็นครีมมะเขือเทศก็ได้ค่ะยกเว้นซอสมะเขือเทศที่เป็นแคทช็อปนะคะน้ำที่ได้จากหอยแมลงภู่นะคะเติมลงไปค่ะอันนี้เนี่ยช่วยเพิ่มรสชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีรสชาติมีความเค็มอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเติมเกลือเยอะค่ะแล้วก็น้ำซุปนะคะตามด้วยน้ำซุปปลานะคะที่ทำที่ต้มไว้นะคะทีนี้ก็ปิดฝาใช้ไฟกลางค่อนก่อนต้มไฟประมาณ30นาทีค่ะเกลืออีกนิดนะคะเพราะว่าชิมดูแล้วมันยังไม่ได้รสชาติที่ต้องการใส่เนื้อปลาที่สุกง่ายที่สุดอันดับสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้มต่อไปประมาณ5นาทีค่ะเพราะปลาชนิดนี้ให้สุกไวมากๆนะถ้าต้มนานเนี้ยเละอันดับสุดท้ายจริงๆคือใส่หอยแมลงภู่ค่ะเพราะว่าหอยแมลงภู่เนี่ยมันสุกแล้วนะคะต่อไปผักชีโรยหน้าอันนี้เป็นพาสลีย์นะคะโรยหน้าด้วยพาสลีย์ค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นในส่วนของซุปนะคะแต่ว่ากับแกล้มเนี่ยยังไม่เสร็จค่ะทำขนมปังต่อขนมปังต่อนะคะขนมปังเอามาย่างค่ะให้มันกรอบหรือใครจะเอาไปอบก็ได้นะคะแต่ย่างก็สะดวกแล้วค่ะไม่ต้องลงทุนเปิดเตาอบนะคะเสียเวลาทุกอย่างก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ